สวัสดีครับนี่คือออเดอร์ของลูกค้าคุณภูทับเบิกนะครับที่ทำการขอคืนสินค้าแต่ให้เหตุผลว่าสินค้าไม่ตรงปกนะครับไม่ตรงตามที่โฆษณาลงโฆษณาทางร้านขอโต้แย้งครับโต้แย้งเนื่องจากทางร้านได้เปิดและตรวจสอบแล้วตอนแรกที่คุยกันในไลน์ส่วนตัวบอกว่าคืนได้ผมก็นึกว่าทุกร้านลองแล้วแต่พอทางร้านมาตรวจสอบลูกค้ายังไม่ทำได้ลองครับและยังไม่ได้ประกอบเนื่องจากเป็นสินค้าต้องประกอบครับร้านค้าไม่สามารถประกอบและส่งไปให้ลูกค้าได้นะเนื่องจากปัญหาด้านขนส่งครับต้องประกอบไปไม่รู้จะเอาฟองอะไรแทนครับมันใหญ่ครับใหญ่มากครับเนี่ยที่มาครับอันนี้คือใบพัดของกังหันลมครับใบพัดของกังหันลมตอนที่ส่งไปก็ผมก็จะใช้บับเบิ้ลทางร้านจะใช้บับเบิ้ลห่อกันแทะอย่างดีนะครับแต่นี่ลูกค้าส่งมาก็เนื่องจากไม่มีบับเบิ้ลแล้วก็ไม่ได้รัดให้มันเข้ากันก็มีถลอกแล้วก็บิดงอนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแค่นี้ไม่เป็นไรแค่นี้ไม่เป็นไรใบพัดส่วนตัวมอเตอร์ลูกค้าเพิ่งแกะแค่นี้ครับแค่นี้แล้วก็ลอยมากลอยอะไรยังต้องดึงครับยังต้องดึงเลยยังแน่นแน่นรอยน็อตนะครับรูน็อต1 2 3 4 5 6 6ตัวเพื่อขันใบพัดนะครับยังไม่ได้มีรอยขันเพื่อประกอบใบพัดเข้าไปนะครับเนี่ยครับยังไม่มีรอยขันเพื่อประกอบใบพัดเข้าไปและยังไม่ได้เช็คไฟนะและที่ทางร้านรู้เพราะคุณจะเช็คไฟไม่ได้ถ้าคุณไม่ทำการปอกสายไฟนะสายไฟบวกลบและกล่าวยังเหมือนเดิมครับยังไม่มีรอยยังไม่มีรอยไม่สมเหตุสมผลครับที่บอกว่าสินค้าไม่ตรงปกไม่ตรงตามที่โฆษณานี่อีกชิ้นนึงก็คือยังไม่มีรอยแกะอะไรเลยครับเนี่ยทางร้านก็ให้รายละเอียดไปแล้วในรายส่วนตัวในใต้รายละเอียดสินค้าก็ลงรายละเอียดและบอกว่าเป็นสินค้า DIY ของช่างไทยนำพัดลมเพดานเก่ามาพันสายไฟใหม่พันสายทองแดงใหม่และฝังแม่เหล็กทาบอนครับเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบให้ดูว่าจ่ายไฟได้จริงๆไหมตามสเปคที่ลงไว้เดี๋ยวผมจะทำการปอกสายไฟและวัดไฟดูทำไมต้องมีกาวเพราะว่ากังหันลมมันอยู่ที่สูงครับเพื่อป้องกันฟ้าผ่าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าทางร้านวางแผนไว้แล้วครับว่าจะต้องทำแบบนี้ป้องกันฟ้าผ่าไม่ให้ลูกค้าเป็นอันตรายหรือไม่สินค้าเสียหายนะครับอย่างนี้ครับมันถึงจะต้องวัดไฟได้มันต้องแกะอย่างเงี้ยมันต้องปอกครับถ้าคุณไม่ปอกแล้วคุณจะวัดไฟได้อย่างไรแล้วคุณบอกว่าสินค้าไม่ตรงปกไม่ตรงอย่างไรนะผมก็อยากรู้นะมิเตอร์ผมเนี่ยมิเตอร์นะสายผมก็ดีไวเหมือนเดิมสายผมก็ดีไวตั้งแต่สายผมขาดสายผมขาดจากผมหันมาก่อนไอ้รู้เห็นสเกลอ่ะเห็นสเกลชัดแล้วเดี๋ยวผมจะทำการหมุนตัวแค่หมุนแค่ขยับไฟก็ขึ้นแล้วตามที่ทางร้านลงรายละเอียดไว้ใต้ที่แค่ขยับไฟก็ขึ้นแล้วขึ้นไหมเดี๋ยวผมให้ดูขึ้นไหมขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูคุณให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผลนะครับคุณลูกค้าทางร้านจึงขอปฏิเสธและขอคืนนะครับถ้าคุณบอกว่าเปลี่ยนใจผมยังจะโอเคครับเนื่องจากคุณยังไม่ลองเลยแล้วคุณบอกไม่ตรงปกไม่ตรงตามที่โฆษณาถ้าบอกว่าเปลี่ยนใจรับแล้วเปลี่ยนใจดูแล้วมันไม่สวยไม่อะไรก็เปลี่ยนใจได้ครับดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแค่ผมขยับนิดเดียวเห็นไหมครับเห็นสเกลครับเห็นสเกลนะสเกลขึ้นผมแค่ขยับนิดเดียวผมยังไม่ได้หมุนเลยนะครับเนี่ยแค่ขยับด้านหน้าถอยหลังด้านหน้าถอยหลังนี่เลยแล้วถ้าผมหมุนล่ะถ้าผมหมุนล่ะทะลุครับสเกลทะลุครับแค่มือหมุนนะครับเนี่ยครับแค่มือรับรองว่าเป็นมอเตอร์กังหันลมปั่นไฟแน่นอนครับอันดับแรกคุณแกะออกมาแกะออกมาคุณประกอบก่อนได้ไหมทดสอบก่อนได้ไหมนะครับนี่คุณยังไม่ได้ทดสอบเลยนะครับคุณยังไม่ทดสอบเลยและถ้าประกอบเข้าไปก็คือใส่ใบพัดเข้าไปตรงนี้ใส่ใบพัดเข้าไปใบพัดตรงนี้ขันเข้าไปแล้วก็จับตั้งขึ้นดูดิจับตั้งขึ้นใบพัดก็จะออกแยกออกแยกออกแยกออกเหมือนในปกไหมสีก็เหมือนครับก็คือมีบางตัวที่ผมทำสีขาวก็มีนะแต่นี่สีก็เหมือน
ถ้าต่อใบพัดพวกนี้เข้าไปมันก็ยิ่งเหมือนไปใหญ่แต่คุณบอกว่ามันไม่ตรงปกมันไม่ตรงตามที่คุณสั่งนะคุณยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณยังไม่ได้แกะเลยถ้าตรงมาไปก็บิดๆเบี้ยวๆเพราะคุณไม่ได้ห่อบับบุ้งบับโบอะไรให้ผมอ่ะผมไม่ได้ซื้อจากใบพัดครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยราคามันแพงกว่าใบพัดนะครับครับนี่ก็คือคำชี้แจงจากทางร้านนะผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันก็ตามที่เห็นนะครับขอบคุณครับ